สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเควสย้อนรอยอดีตตะวันตกนะฮะก็ทำการว่ามาบริเวณนอร์ทอะไรอีสุดอีสครับผมอ่านไม่ออกนะมันรู้สึกมันลายๆนะครับผมก็ทำการเดินเข้าไปในหอคอยนะครั้งแรกที่เราเดินเข้ามาครับผมแบบแค่เดินเข้าไปใต้หอคอยเนี่ยมันจะส่งเควสเราทันทีนะครับผมแบบที่เราปฏิเสธไม่ได้นะฮะก็หลังจากนี้ก็เดินเข้าไปข้างในนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการพูดต่อในตอนที่ต้องพูดนะ全部丸見えね。十五リッツ流。โดยตัวเควสเนี่ยมันให้เราไปฆ่าใช้คำว่าไปตีแล้วกันเนาะดูแรงไปใช้คำไปตีค่ายฟาตุย2ค่ายครับผมที่อยู่บริเวณใต้สะพานแตกกับตรงทิศใต้ของหอคอยนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปตีนะฮะอาจจะมีแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิดนึงนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดที่แน่ชัดเนาะチョック、十五、チョック。十五ショック。さばきの雷。十分身の術あり得るか雨描きがたしはいでやでや面白い風を知れ風の行く先を片付けよここにここに
พอเราตีพวกหัวหน้าเสร็จแล้วเนาะเราก็ทำการเข้ามาที่กลไกนี่ฮะให้เราเล็งเปิดกลไกก่อนนะผมกลไกให้มันแล้วเล็งตรงที่วงแหวนมันอยู่ตรงสีฟ้านะฮะให้อยู่สีฟ้าเลยตีเลยครับผมเห็นไหมที่ผมตีเนี่ยลองแหวนมันขึ้นมาอยู่ตรงแถบสีฟ้าแล้วตีนะฮะครบ3ครั้งครับผมก็จะเป็นการเติมแกนพลังงานนะฮะแล้วบาเรียสีฟ้าของท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะเปิดออกเนาะเราเก็บของโยกคันโยกก็คือจบครับผมสำหรับทิศมันทิศอะไรนะตะวันตกตะวันตกนี่แหละครับผมก็สำหรับทิศนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมในเจอกันที่ไปสวัสดีครับ